ทำใจนะครับอันดับแรกทำใจก่อนเลยร้อนมากตอนแรกเลือกไม้หลักแล้วก็ใช้ต้นเนี่ยขยี้ลงไปประมาณคืบหนึ่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็หยิบต้นกล้าวิธีหยิบต้นกล้าก็คืออย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราคืออย่างนี้มันจะหลุดครับเราเริ่มถืออย่างนี้แล้วก็นี้เอาถุงน้ำออกเฮ้ยตรงนี้ไม่ลึกเลยแล้วก็วางไว้นี่ก่อนเราก็ปลูกแล้วก็ประกบนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปลูกนะครับเชือกปลูก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็ปลูกล่างก่อนปลูกที่โคนไม้ไผ่ก่อนนะครับแล้วก็ใบอ้อมไปปลูกที่ต้นกล้าก็ปลูกอย่างนึงเพื่อกันน้ำทะเลขึ้นพัดต้นกล้านะครับก็ปลูกเหมือนเดิมครับปลูกที่โคนแล้วก็มาอ้อมที่หุบต้นกล้านะครับจากนั้นเราก็เก็บขยะที่อยู่นี่นะก็เป็นน้ำที่เสร็จสิ้น1ต้นนะ